สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของลูน่าคลาสสิกนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ยังคงเกาะติดตามโปรเจกต์ที่กำลังจะเปิดนะคะรวมถึงเดฟค่ะเกี่ยวกับข้อเสนอต่างๆค่ะวันนี้ก็มีข้อเสนอเกี่ยวกับแผนการรีเป็กใหม่ค่ะเป็นชุดใหม่ค่ะซึ่งเสนอแผนเพื่อเปิดอภิปรายนะคะบอกก่อนนะคะการเปิดอภิปรายครั้งนี้ยังไม่ได้เปิดโหวตแต่เราจะไปจับตาดูค่ะเพราะดิฉันเห็นได้จากชุมชนมีการแบ่งปันและรู้สึกตื่นเต้นกับแผนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูแผนเรื่องการรีเป็กตัวใหม่นี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะก็มีข่าวนะคะเรื่องที่ชุมชนมีการแบ่งปันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทอร์ล่าพอร์ตนะคะรวมถึงนะคะเหตุผลรวมถึงโปรเจกต์ที่กำลังจะมาเหตุผลของรูน่าคลาสสิกในช่วงนี้ที่ราคายังคงดาวลงนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูเหตุผลต่างๆกันค่ะว่าทำไมตอนนี้รูน่าไซเวย์ออกข้างนานเหลือเกินนะคะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเป็นนักลงทุนค่ะเราจะต้องติดตามนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปดูข่าวสารนะคะคลิปนี้ทุกคลิปนะคะดิฉันต้องมีการแจ้งเตือนเสมอค่ะนั่นก็คือสิ่งสำคัญก่อนที่เพื่อนๆจะลงทุนเพิ่มนะคะช่วงนี้ตลาดเรากำลังเห็นนะคะบิตคอยน์ยืนอยู่เหนือ 30,000 แล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังค่ะเพราะหากมีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจก็อาจจะถูกทุบลงมาได้เสมอนะคะฉะนั้นตลาดอาจจะยังคงผันผวนอยู่นะคะเพื่อนฉะนั้นคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนำในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งสำคัญเพื่อนๆอย่าลืม3ข้อเสมอค่ะนั่นก็คือความรู้บริหารจัดการทางการเงินของเราค่ะและก็ข่าวสารทุกช่องทางค่ะที่จะทำให้เพื่อนๆนะคะนำมาประกอบในการตัดสินใจในการลงทุนค่ะและที่สำคัญค่ะดิฉันพูดถึงราคาหรือข่าวสารใดๆก็แล้วแต่อย่าพึ่งเชื่อ 100% ค่ะเพื่อนก็ต้องไปทำการบ้านต่อค่ะและนะดิฉันต้องบอกก่อนดิฉันไม่ใช่มืออาชีพในการทำข่าวสารอย่าสาระนะคะอย่าให้ความสำคัญกับนะคะสิ่งที่ผิดพลาดนะคะเพื่อนเพราะจะทำให้เพื่อนๆเสียอารมณ์ความรู้สึกในการที่จะลงทุนในการที่จะติดตามข่าวสารค่ะสิ่งสำคัญค่ะให้เพื่อนๆเลือกเฉพาะจุดที่สำคัญกับเพื่อนๆก็พอค่ะนะสิ่งหนึ่งดิฉันก็แบ่งปันในมุมมองที่ดิฉันชื่นชอบเพราะดิฉันก็เป็นนักลงทุนเหมือนเพื่อนๆนะคะบางอย่างก็คงไม่ได้นำมาแบ่งปันทั้งหมดนะคะเพื่อนนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกกับนะครับคนที่มาติดตามที่อาจจะไม่ได้เป็นคนติดตามประจำหรือนะเพื่อนๆทุกท่านที่ตามประจำนะคะเพื่อนฉะนั้นสิ่งสำคัญค่ะให้เลือกดูเฉพาะสิ่งที่เราชอบค่ะนะพูดง่ายเรารู้สึกดีตรงไหนให้เราดูสิ่งนั้นค่ะเพราะหากเรารู้สึกไม่ดีอารมณ์ไม่ดีเนี่ยแหละส่งผลต่อตัวเพื่อนเองนะคะไม่ใช่ดิฉันค่ะเพราะดิฉันนะคะเลือกเสพเลือกดูในสิ่งที่รู้สึกดีค่ะอะไรที่เรารู้สึกไม่ดีเราก็เปลี่ยนช่องแค่นั้นเองนะคะนี่ก็คือคำเขาเรียกว่าคำเตือนเรื่องอารมณ์ค่ะนะเพราะมันจะส่งผลต่อการลงทุนของเราเองนะคะเพื่อนนะเราไปดูด้านนะราคาค่ะสภาพตลาดตอนนี้นะคะช่วงกลางวันของอเมริกาค่ะโอ้โหหุ้นนะก็เขียวขจีค่ะตอนนี้ทำให้นะคะตลาดทั้งหุ้นคริปโตค่ะวันนี้ก็คึกคืนมากนะคะเพื่อนโอ้โหเขียวทั้งพอร์ตค่ะแต่ต้องจับตาดูนะคะพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญของอเมริกาค่ะเพราะพรุ่งนี้จะมีการประกาศตัวเลขทั้งเศรษฐกิจเงินเฟ้อนั่นเองนะคะฉะนั้นดูค่ะวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะส่งผลต่อนะคะตัวเลขอย่างไรนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่14ค่ะเพื่อนนะอย่างวันนี้บิตคอยก็ไปแตะที่ 30,000 กว่าไปแล้วนะคะก็คือนะทะลุ 30,000 ไปแล้วนะคะฉะนั้นก็ต้องดูต่อไปว่ามันจะอยู่นานหรือไม่และมันจะไปต่อหรือไม่หรือมันขึ้นแค่ชั่วคราวและดาวลงนะคะเพื่อนส่วนสถานการณ์ลูน่าตอนนี้ค่ะก็บวกขึ้นเช่นเดียวกันค่ะแต่บวกขึ้นไม่แรงแต่ตอนนี้เริ่มดาวลงมาเล็กน้อยค่ะลูน่าวันนี้นะคะก็ดันขึ้นไปสูงสุดจนถึงนะคะ127ค่ะแต่ไม่ถึงแนวต้านสำคัญค่ะก็ถูกทุบลงมาสักก่อนนะคะตอนนี้ก็ไซด์เวย์ออกข้างพักตัวอยู่ที่125อยู่นะคะนี่ก็คือลูน่าค่ะแล้ง65นะคะส่วนเม็ดเงินใน Market Cap ค่ะ700กว่าล้านนั่นเองนะคะนี่ก็คือในส่วนของความคืบหน้าของราคาค่ะเรามาดูอารมณ์นักลงทุนค่ะตอนนี้อยู่ที่ระดับ65ค่ะช่วง1ชั่วโมงที่ผ่านมา
อารมณ์ลดลงค่ะเมื่อวานนี้ยัง68อยู่เลยค่ะเมื่อวานนี้เป็นการปั๊มราคาครั้งแรกค่ะก็คือบิตคอยถูกปั่นถูกปั๊มไปที่ 30,000 ครั้งแรกนั่นเองไปยืนเหนือ 30,000 ค่ะแต่วันนี้ก็มีย่อลงมาเล็กน้อยค่ะแต่ยังไม่ได้ต่ำกว่า 30,000 นะคะเพื่อนก็ยังอยู่ระหว่าง 30,000 อยู่แต่อารมณ์นักลงทุนก็ดีดลงมาเล็กน้อยค่ะตอนนี้ก็ดีดลงมาอยู่ที่ 65 จาก 68 นะคะเพื่อนนี่ก็คืออารมณ์ในส่วนของนะคะในส่วนของกรีแอนนะกรีแอนขออภัย Free and Greed Index ของ Bitcoin นั่นเองนะคะดิฉันมักจะดูอารมณ์ผ่านตัวนี้ค่ะสำหรับการเทรดนะคะถ้าเล่นรอบเล่นระยะสั้นหรือเทรดฟิวเจอร์นั่นเองนะคะเรามาดูการแบ่งปันจากชุมชนเดฟผู้มีอิทธิพลต่างๆค่ะก็มีการแบ่งปันข้อเสนอใหม่ค่ะซึ่งข้อเสนอนี้ยังไม่ได้เปิดโหวตนะคะเพื่อนเป็นการเปิดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากชุมชนก่อนในข้อเสนอนี้ค่ะเขาก็บอกว่าวันนี้เขาเปิดเพื่อดูมุมมองชุมชนค่ะกระบวนการของพวกเขานะคะหากชุมชนเห็นด้วยนะคะและเขาจะไปคุยกับนะคะแผ่นฟอร์มยักษ์ใหญ่พูดง่ายข้อเสนอเนี้ยนะจะทำงานได้ต้องนะคะกระดานเทรดยักษ์ใหญ่ต่างๆต้องเห็นด้วยนะคะถ้ากระดานเทรดยักษ์ใหญ่ไม่เห็นด้วยข้อเสนอนี้แม้ผ่านก็ไม่มีประโยชน์นั่นเองนะคะฉะนั้นสิ่งที่จะรีเป็กมันเกี่ยวข้องกับการเก็งกำไรการซื้อการขายระหว่างภูกับระหว่างนะคะกระดานเทรดค่ะฉะนั้นสิ่งสำคัญค่ะกระดานเทรดก็ต้องเห็นด้วยเช่นเดียวกันกับข้อเสนอก่อนหน้านี้ของดันแคนค่ะซึ่งข้อเสนอของดันแคนก็มีการไปคุยเป็นการส่วนตัวกับ Binance CC เช่นเดียวกันค่ะก็ทำให้ CC นะคะมีการประกาศผ่านนะคะข่าวสารของ Binance นั่นเองว่ามันจะมีการรีเพ็กกับเกิดขึ้นกับชุมชนลูน่าช่วงปีเมื่อต้นปีที่ผ่านมานั่นเองหากเราติดตามข่าวตอนนั้นนะคะเพื่อนฉะนั้นข้อเสนอนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะแต่ข้อเสนอนี้เท่าที่ดิฉันดูเบื้องต้นนะคะมันเป็นข้อเสนอที่นะน่าจะไม่ค่อยเกิดความเสี่ยงนั่นเองนะคะและก็ไม่มีการสร้างเหรียญใหม่ก็คือไม่มีการผสานรวมเหรียญนั่นเองฉะนั้นดิฉันคาดการณ์ว่าข้อเสนอนี้อาจจะนะสร้างขึ้นมาเพื่อนะคะแก้ปัญหาหรือว่าไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอรีเพ็กของดันแคนหรือไม่นะคะข้อเสนอนี้จึงผุดเกิดขึ้นมาโดยข้อเสนอนี้บอกก่อนนะคะเกิดจากทีมการทำงานของนะคะเดฟหรือส่วนหนึ่งของคนที่ทำงานให้กับเทอร่าเลเบลเดิมค่ะก็เป็นทีมงานอยู่ในกลุ่มของเทอร่าเลเบลนั่นเองนะคะเพราะเขาใน Twitter ของเขาค่ะบอกว่าเขาทำงานให้กับเลเบลนะคะเทอร่าเลเบลนั่นเองนะคะนั่นก็คือนะคะกลุ่มเดิมนั่นเองนะคะซึ่งข้อเสนอนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันเบื้องต้นดิฉันคงไม่ได้อ่านทั้งหมดนะคะเพราะมันเป็นเชิงนะคะเรื่องเชิงเทคนิคโนดหรือกระบวนการทางคณิตค่ะนะดิฉันก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญค่ะแต่ดิฉันก็ดูคร่าวๆและดูจากข้อสรุปบวกกับดูความคิดเห็นของชุมชนเป็นหลักค่ะโดยเฉพาะชุมชนที่เป็นเดฟเหมือนกันหรือโนดต่างๆค่ะที่เขามีความรู้หรือติดตามแผนการรีเพ็กเช่นเดียวกับดิฉันแต่มีความรู้มากกว่าเขาให้ความเห็นแบบไหนดิฉันก็ดูตามนั้นเป็นหลักนะคะนี่ก็คือในมุมมองส่วนตัวค่ะเดี๋ยวเราไปดูท่านแรกค่ะนี่ก็คืออีก1โนดค่ะนะก็คือเดวิดเขาก็ทวิตว่านะทำได้ดีมากนะคะก็คือพูดถึงท่านนี้ค่ะที่เป็นคนนำเสนอแผนการรีเพ็กค่ะเราจะเห็นว่าเขาโชว์ในนะคะโปรไฟล์ของเขาว่าเขานะทำงานให้กับเลเบลนะเทอร่าเลเบลค่ะนะก็คือนะเป็นส่วนของทีมนั่นเองเกี่ยวกับคาวตัมค่ะเพื่อนนะพูดง่ายน่าจะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับฟิสิกส์คาวตัมหรือไม่นะคะคาวตัมฟิสิกส์นั่นเองนะคะเพราะการทำงานเกี่ยวกับนะคะบล็อกเชนนะคะมันต้องจบวิศวกรคาวตัมนะคะในมุมมองส่วนตัวของดิฉันนะคะหรืออาจจะไม่ได้นะเรียนจบมาก็อาจจะมีมือไม้หรือคนช่วยก็ได้ค่ะนะนี่ก็คือนะสิ่งที่ดิฉันก็เข้ามาดูในโปรไฟล์ของพวกเขาค่ะนะเราจะเห็นว่าโปรไฟล์ของพวกเขาส่วนใหญ่ก็เป็นนะทีมงานที่ทำงานกับเลเบลนะพูดง่ายก็คือเทอร์ล่าเลเบลหมดเลยอย่างนะคะอย่างท่านนี้ค่ะรีเอ็กก็ทำงานให้กับนะเทอร์ล่าเลเบลเช่นเดียวกันค่ะ
ซึ่งก็ตอนนี้กำลังช่วยตรวจสอบเกี่ยวกับปัญหาการถูกแฮกของเทอร์ล่าพอร์ตนะคะเพื่อนนะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะที่แนะนำการสะกดภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนนะสำหรับเทอร์ล่าพอร์ตนะนะดิฉันก็ออกเสียงเป็นพรพรนั่นเองจริงๆนะคะไม่ว่าจะออกเสียงแบบไหนนะคะไม่ใช่สาระสำคัญที่เราจะไปเครียดนะคะเพื่อนนะอย่าไปซีเรียสกับภาษาค่ะเพราะดิฉันเองสะกดภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนดิฉันก็ไม่ได้นะไม่ได้ที่จะไปยึดที่ภาษาเท่าไหร่นะคะเพื่อนแต่ต้องขออภัยนะถ้าเกิดการอ่านนะผิดพลาดและทำให้เพื่อนสะดุดอารมณ์ค่ะสะดุดอารมณ์ในการติดตามข่าวสารและทำให้รู้สึกไม่แฮปปี้หรือมีความสุขต้องขออภัยค่ะนะแต่สิ่งหนึ่งค่ะที่เพื่อนๆนะต้องติดตามโดยเฉพาะคือติดตามโครงสร้างพื้นฐานเอาไว้เป็นหลักฐานและลงทุนให้สนุกไว้ค่ะอย่าไปซีเรียสกับข่าวค่ะไม่ว่าช่องไหนอ่านข่าวก็อย่าไปซีเรียสกับมันค่ะเพราะถ้าเราซีเรียสอารมณ์เราค่ะมันเกิดอะไรเกิดภาวะนะคะซึ่งอาจจะทำให้เราลงทุนไม่สนุกได้ค่ะหรืออาจจะไปส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนของเราได้นะคะเพื่อนนี่คือสิ่งสำคัญคืออารมณ์ของเราเองค่ะนะดิฉันก็ต้องขออภัยเพราะดิฉันเป็นนักจิตวิทยาเรื่องอารมณ์เลยนะคะเพื่อนเขียนหนังสือเกี่ยวกับอารมณ์ค่ะและมักอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆค่ะและก็จะอ่านจิตใจเพื่อนๆผ่านคอมเมนต์ด้วยนะคะนะจะรู้นั่นเองว่าเพื่อนบางท่านอารมณ์ร้อนบางท่านอารมณ์เย็นอย่างดิฉันเองพูดเร็วนะค่อนข้างเร็วมากนั่นหมายความว่ายังไงอารมณ์เช่นเดียวกันค่ะนะอารมณ์ที่ตื่นเต้นในการทำข่าวค่ะบอกก่อนมีอารมณ์เสมอแต่เป็นอารมณ์ที่ตื่นเต้นเพราะมันเป็นสิ่งใหม่สำหรับดิฉันค่ะแม้ดิฉันจะทำข่าวมาหลายคลิปแล้วแต่ก็ยังคงตื่นเต้นค่ะนะนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันอยากจะแบ่งปันค่ะทุกครั้งที่ทำข่าวก็มักจะตื่นเต้นเสมอค่ะนะมันเหมือนกับเป็นสิ่งใหม่ที่เราก็กำลังเรียนรู้นั่นเองนะคะเพื่อนต้องขออภัยสำหรับใครที่ฟังแล้วโอ้โหมันไม่ลื่นหูเลยกับภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนเราไปดูต่อค่ะนะท่านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะที่ดิฉันแบ่งปันไปนะคะก็ตัวเขาเองนะคะก็เป็นคนที่นำเสนอข้อเสนอเองค่ะนะก็คือเป็นเหมือนเดฟผู้เขียนนะออกแบบแผ่นฟอร์มนั่นเองเขาก็นำเสนอแผนการรีเพ็กค่ะนะแผนนี้เขาพูดถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศของลูน่าคลาสสิกผ่านการดำเนินการนะตามค่าธรรมเนียมค่ะวัตถุประสงค์เท่าที่ดิฉันอ่านนะคะเพื่อนก็แน่นอนค่ะมันก็เหมือนแผนฟอร์มทั่วไปค่ะยึดหลักค่ะถ้าอ่านดูแล้วประเด็นหลักๆซื้อขายแน่นอนค่ะและก็สวอมนะคะสวอมเหรียญนะก็คือการแลกเปลี่ยนและก็สเต็กกิ้งค่ะนี่คือวัตถุประสงค์ของการตึงราคาที่เขาพูดโดยที่นะคำนึงเรื่องค่าธรรมเนียมลดค่าใช้จ่ายชุมชนค่ะและก็นะประหยัดนั่นเองและก็ไม่เสี่ยงค่ะเป็นข้อเสนอทางเลือกอีกข้อเสนอของการรีเพ็กที่ไม่เสี่ยงค่ะและเขามองว่าสิ่งสำคัญค่ะนะเขาพูดถึง CC ได้กล่าวถึงหลายครั้ง DK มีความคิดที่ถูกต้องฉันคิดว่าพวกเราส่วนใหญ่เชื่อในวิสัยทัศน์ที่ว่าเศรษฐกิจแบบกระจายอำนาจต้องการเงินแบบกระจายอำนาจและต้องการที่จะดำเนินการต่อไปในเส้นทางนี้แต่ถ้าเราพยายามที่จะทำซ้ำเราต้องเข้าใจว่ามีปัญหาร้ายแรงที่ต้องได้รับการแก้ไขในขณะที่ธุรกรรมบนเครือข่ายนะคะและนะคะวอมสามารถรักษาไว้ได้โดยใช้อัลกอริทึมในสถานะดีเป็กและหากไม่มีการใช้งานนอกเชนกลไกจะล้มเหลวเนื่องจากการควบคุมเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะนะนี่เขาก็พูดถึงนะและยกคำพูดของซีซี่ค่ะที่เคยพูดไว้นะคะเพื่อนนอกจากนี้เขาพูดถึงโปรตุคอนค่ะและก็วิธีทำงานของมันค่ะนะนี่ก็คือวิธีทำงานของมันคือตึงไปที่$1ค่ะเพื่อนและเขาก็นะยกตัวอย่าง X นะเท่ากับราคาเป๊กเป้าหมายและก็ Y เท่ากับราคาตลาดและก็ T ค่าธรรมเนียม Divergence นั่นเองนะคะเพื่อนสถานะนะ1นะคะราคาต่ำกว่าหมุดนะคะก็คือนะเขาก็ยกตัวอย่างนะดิฉันคงไม่ได้ไปอ่านนะคะเพื่อนเพราะไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ค่ะแต่นำมาแบ่งปันค่ะว่ามันมีข้อเสนอที่เปิดอภิปรายเพื่อขอนะความคิดเห็นชุมชนนั่นเองและเขาก็พูดถึงนะขั้นตอนค่ะการซื้อการเก็งกำไรค่ะและก็การเดิมพันค่ะและก็นะเข้าสู่เงินของโหนดค่ะและก็พูค่ะและ
ขั้นการดำเนินงานของมันค่ะเขาก็พูดถึงการดำเนินงานและทั้งหมดนี้ค่ะนะมันดูดีมากแต่หากไม่ผ่าน CEX ค่ะมันไม่มีประโยชน์ CEX ก็หมายถึงกระดานเทรดนั่นเองนะคะกระดานเทรดที่ลูน่ามีการซื้อขายนะคะเพราะนะแน่นอนค่ะเหรียญไหนมันจะคงอยู่ได้มันต้องมีการเก่งกำไรซื้อขายผ่านกระดานเทรดต่างๆนั่นเองนะคะฉะนั้นข้อเสนอนี้ต้องมีการพูดคุยกับกระดานเทรดยักษ์ใหญ่ก่อนว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่หากเห็นด้วยค่ะเขาจะมีการเปิดอภิปรายนะเสนอโหวตต่อไปค่ะนี่คือข้อที่เขาสรุปไว้ค่ะเพื่อนและนะคะเขาก็พูดถึงข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรในแผนการรีเพ็กและดิฉันก็ไปดูจากคอมเมนต์ของชุมชนค่ะก็มองว่าเห็นด้วยนั่นเองเพราะมันไม่เสี่ยงค่ะนะและก็บางท่านก็ลองไปค่ะนะมันไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วสำหรับลูน่านะคะให้ลองไปก่อนนะคะนะเพราะมันไม่ได้เสียหายอะไรส่วนอีกท่านนึงเขาบอกข้อเสนอนี้เหมือนนะข้อเสนอนี้กำลังเข้ามาแทนที่ของนะซิกกี้หรือไม่เพราะข้อเสนอซิกกี้เนี่ยพึ่งนำเสนอไปนะคะมันกำลังจะเข้ามาแทนหรือไม่นะคะและเขาพูดถึงนะอย่างเช่นเขาบอกว่าในเดือนตุลาปีที่แล้วฉันนำเสนอแนวคิดแบบนะคะเพนนี่นะคะก็คือรีเพ็กเช่นเดียวกันค่ะนะโดยดันแคนนะเธอวิ่งไปกับนะซิกกี้และตอนนี้เรามาถึงจุดนี้แล้วพูดง่ายตอนนั้นเขานำเสนอตึงราคาให้เหรียญไปที่$1แต่ไม่ผ่านค่ะแต่คนไปเห็นด้วยสนับสนุนกับข้อเสนอของดันแคนแทนนั่นเองนะคะเขากำลังพูดถึงนะเพื่อนเราจับตาดูต่อไปค่ะเพราะข้อเสนอนี้มันต้องผ่านความเห็นชอบกับกระดานเทรดยักษ์ใหญ่ค่ะถ้าไม่เห็นชอบข้อเสนอนี้มันก็ไม่มีประโยชน์นั่นเองนะคะดิฉันก็นำมาแบ่งปันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการที่จะรีเพ็กลดอุปทานของลูน่าคลาสสิกส่วนท่านนี้ก็พูดเช่นเดียวกันค่ะว่ามีข้อเสนอใหม่นะคะนั่นก็คือนะข้อเสนอใหม่ที่เปิดอภิปรายไม่มีความเสี่ยงค่ะให้ชุมชนไปดูไปติดตามดูค่ะว่าข้อเสนอนี้มันเป็นไปได้หรือไม่เพราะข้อเสนอนี้มาจากผู้ที่นำเสนออยู่ในเท็กซัสอเมริกานั่นเองนะคะผู้คิดค้นค่ะอยู่ในอเมริกาค่ะจริงๆดันแคนนะคะดิฉันเชื่อว่าน่าจะอยู่ในอเมริกาหรือไม่นะคะก็ไม่แน่ใจเช่นเดียวกันค่ะนะหรือจะอยู่ประเทศเกาหลีนะส่วนท่านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะก็เป็นนะผู้ที่นะคะมักจะแบ่งปันข้อเสนอต่างๆนะเขาก็แบ่งปันว่าสิ้นสุดการรอคอยรีเพ็กนะคะ USTC รีเพ็กซื้อคืนแลกเปลี่ยนเดิมพันค่ะเพราะข้อเสนอนี้มันอยู่ใน3นะเงื่อนไขคือการซื้อคืนนะคะในนะข้อเสนอของเขานะคะถ้าไปอ่านนะคะในข้อเสนอการรีเพ็กในนี้ค่ะมันเป็นการซื้อคืนโปรโตคอลค่ะนั่นก็คือซื้อคืนเหรียญ USTC กับคืนมาจากนะคะผู้ที่ถืออยู่ค่ะเพื่อนและก็นะถือไว้เพื่อนะเก็งกำไรโปรโตคอลค่ะโดยนะคะก็จะมีระบบของการเดิมพันนะคะและก็นะคะการเดิมพันและไรอีกนะคะการเดิมพันและก็นะการการแลกเปลี่ยนนั่นเองก็คือซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะเพื่อนท่านนี้ก็แบ่งปันนั่นเองให้หากเราชอบไปอ่านค่ะนะเรามาดูข้อเสนอนี้ต่อค่ะขอใบข้อแบ่งปันของทีมงานทีมเลเยอร์ที่1ค่ะตอนนี้เขาก็นะทวิตนะว่าตอนนี้เนื่องจากข้อเสนอของพวกเขาที่แก้ไขล่าสุดนะคะนะดิฉันคาดการณ์ว่าน่าจะผ่านค่ะเพราะดูจากชุมชนที่มีการแบ่งปันนั่นเองว่าค่อนข้างไปโหวตเห็นด้วยนะคะเพื่อให้โปรเจกต์นี้ทำงานต่อไปไม่สะดุดนั่นเองและหากให้ทีมอื่นมาทำงานนะก็ไม่ไว้ใจนั่นเองเพราะไม่ได้ดูโปรเจกต์อยู่ก่อนแล้วบวกกับนะคะมันอาจจะมีปัญหาเรื่องเอกสารกันได้ค่ะเพราะโปรเจกต์อื่นก็ต้องใช้เอกสารของทีมงานนี้ค่ะและก็ต้องสอนงานกันอีกนะโอ้โหมันยากเกินไปหรือไม่นะและมันจะสอนกันได้หรือไม่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นค่ะฉะนั้นข้อเสนอการทำงานของริมทีมที่1 น่าจะผ่านในมุมมองส่วนตัวของดิฉันนะคะบอกก่อนนะคะก็ต้องรอผลการโหวตเป็นทางการอีกทีนึงค่ะฉะนั้นค่ะทีมนี้เขาน่าจะรู้ตัวว่าข้อเสนอของเขาจะผ่านค่ะเพื่อนเขาเลยทวิตบอกว่าพวกเขาจะทำงานต่อไปค่ะและตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครคนที่เป็นนะอาวุโสค่ะที่เป็นเดฟดูแลนะคะเรื่องเกี่ยวกับคัสมอนนั่นเองนะคะ
เอ่ยขออภัยคอสมอนนะคะอาวุโสนะคะที่จะทำงานในไตรมาสที่2ค่ะกำลังเปิดสมัครอยู่นะคะและเขาก็ให้เหตุผลนะมาทั้งหมด4ข้อที่เขาจะรับสมัครว่าเขาจะทำอะไรบ้างนะคะเพื่อนนี่ก็คือการเคลื่อนไหวของพวกเขาค่ะเรามาดูการอัปเดตแผ่นฟอร์มนะที่กำลังจะเปิดตัวค่ะอย่างเช่นแผ่นฟอร์มเกมนี้ค่ะนอกจากเปิดตัวแผ่นฟอร์มแล้วเขาก็จะเปิดตัวกระเป๋าเงินเช่นเดียวกันค่ะที่นะสร้างขึ้นมาสำหรับนะการเล่นเกมนั่นเองนะคะและก็ดิฉันเชื่อว่ากระเป๋าเงินคงไม่ได้สร้างมาเฉพาะเกมค่ะคงจะมีนะอื่นๆตามมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะและนะกลุ่มนี้เขาก็เห็นเป็นตัวอย่างแล้วนะคะเกี่ยวกับการถูกแฮกค่ะเขาก็มักจะทวิตนั่นเองว่านั่นก็คือบทเรียนของนะเดฟของนะนักพัฒนาต้องระมัดระวังค่ะเขาก็พูดถึงตอนนี้ค่ะนะโลโก้ทางการของพวกเขาเกิดขึ้นแล้วซึ่งจะเป็นโลโก้เกมค่ะและพวกเขาจะร่วมมือกันกับหลายฝ่ายค่ะผลิตเกมออกมาเยอะๆค่ะเพื่ออะไรเพื่อมาช่วยเบิร์นช่วยเผานะเหรียญลูน่าคลาสสิกนั่นเองนะและนะมาฟื้นฟูห่วงโซ่ให้กับลูน่าคลาสสิกค่ะนี่คือสิ่งที่พวกเขาทวิตค่ะนอกจากนี้ค่ะเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งค่ะกำลังจะเปิดตัวค่ะนั่นก็คือ NFT ค่ะตอนนี้เปิดตัวเรียบร้อยแล้วค่ะนะเรามาดูนะคะนี่ก็คือนะเป็นสิ่งที่เขาแบ่งปันค่ะเขาได้เปิดตัว NFT ผ่าน OpenSea เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนนะก็มีการขายนะคะเพื่อนและเขาก็ประกาศนั่นเองว่าผลรายได้ของพวกเขาค่ะนะจะนำมานะเบิร์นภาษีนะลูน่าคลาสสิก 50% ของรายได้ค่ะเขาก็เลยมาแบ่งปันนะคะว่านะหากต้องการช่วยพวกเขาเบิร์นลูน่าก็มาช่วยนะเข้ามาช่วยพวกเขาในการที่จะซื้อนั่นเองนะนั่นก็คือสิ่งที่เขาเอามาขายลูน่าหรือชุมชนลูน่าคลาสสิกค่ะหากจะเก็งกำไรหรือถือนะคะเหรียญ NFT ค่ะก็สามารถที่จะมาร่วมกับพวกเขาได้นะเขาบอกว่าที่ผ่านมาค่ะพวกเขาเผาอย่างต่อเนื่องนะเมื่อหากเราติดตามดิฉันก็มักจะแบ่งปันเสมอค่ะอย่างเดือนที่แล้วก็เผาเป็นหลักพันนะคะหลักพันลูน่าคลาสสิกค่ะอย่างเดือนนี้ค่ะก็เริ่มทยอยเผาตั้งแต่10นะอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ18ล้านลูน่ากันเพื่อนและก็นะคะนะและก็รวมสะสมค่ะนะรวมสะสม2อาทิตย์ก็ประมาณ300กว่าลูน่าแล้วนะคะเพื่อนนี่ก็คือตัวเลขสะสมค่ะนะที่พวกเขาแบ่งปันตอนนี้เผารวมแล้วเนี่ยประมาณนะคะ 3,000 35บิลเลียนลูน่ากันเพื่อนนี่ก็คือสิ่งที่เขาแบ่งปันมาทั้งหมดนะคะเพื่อนในเรื่องของโปรเจกต์ที่พวกเขาเปิดตัวไปค่ะ NFT และช่วยเบิร์น 50% ของรายได้นำไปเผาให้กับลูน่าค่ะฉะนั้นส่วนหนึ่งค่ะก็มีชุมชนไปช่วยเหลือเขาด้วยนะคะในการซื้อ NFT ค่ะส่วนหนึ่งก็มาจากลูกค้าทั่วไปของพวกเขานะคะนี่ก็คือโปรเจกต์ที่ดิฉันติดตามอยู่ค่ะเพราะเขานะคะช่วยเบิร์นช่วยเผาลูน่าทุกเดือนนั่นเองนะคะเราขาดไม่ได้เลยค่ะกับลูน่าคลาสสิกมันต้องลดอุปทานค่ะฉะนั้นโปรเจกต์ต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะนะมันก็คือโปรเจกต์ที่ช่วยลดอุปทานให้กับลูน่านั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่พวกเขาแบ่งปันว่าอย่าลืมนะอย่าลืมเข้ามาเกี่ยวข้องกับ NFT ของพวกเขาค่ะเพราะ 50% ของเงินที่เก็บได้จะนำไปเบิร์นเผานะนะซึ่งจะนำไปซื้อคืนและเผานะคะนะเผาอีนะพูดง่ายก็คือไปซื้อคืนและเผาลูน่าคลาสสิกต่อไปนั่นเองนะคะนี่ก็คือโปรเจกต์ที่ดิฉันนำมาแบ่งปันนะคะเพื่อนเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้ค่ะเป็นข่าวสุดท้ายที่ดิฉันนำมาแบ่งปันเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งค่ะที่กำลังจะเปิดแผ่นฟอร์มเกมและ NFT เช่นเดียวกันค่ะจริงๆโปรเจกต์นี้ดิฉันก็ติดตามมาตลอดเคยทำข่าวไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะนะปีนี้เขาก็มีการแบ่งปันต่อเนื่องว่าตอนนี้ค่ะเขากำลังจะมีเกมใหม่ๆค่ะเข้ามาและพยายามผลิตเกมใหม่ๆค่ะเพื่อเข้ามาเบิร์นเข้ามาปั๊มนะก็คือเข้ามาลดอุปทานลูน่าคลาสสิกก็คือการเบิร์นนั่นเองนะเขาก็พูดถึงนะทะเลแห่งนะฟันในห่วงโซ่ลูน่าค่ะลูน่านักรบนะคงต้องนะอยู่ต่อไปนั่นเองผลในการสร้าง NFT เหล่านี้ค่ะการเดิมพัน NFT การเบิร์นนะคะโทเอิร์นนะคะและเบิร์นเกมของพวกเขานะคะ
นะจะนำมาช่วยเบิร์นนะคะนี่ก็คือหน้าตาการทำงานของพวกเขานะคะถ้าเกิดใครติดตามอยู่นะคะเพื่อนดิฉันเคยแบ่งปันเมื่อปีที่แล้วไปแล้วนะคะเพราะเขาเปิดตัวไปแล้วนะคะนะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเขาจะเปิดตัวผ่านบล็อกเชนลูน่าคลาสสิกเมื่อปีที่แล้วและก็เปิดไปเรียบร้อยและก็นะทำ NFT ค่ะและก็ผลิตเกมค่ะในการเล่นเกมนะคะและก็เขาก็มีการอัปเกรดนั้นอัปเดตนั่นเองนะคะนี่ก็คือข่าวสารสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะฉะนั้นค่ะการติดตามโปรเจกต์ของดิฉันบอกก่อนนะคะดิฉันก็เป็นนักลงทุนเหมือนเพื่อนๆก็ยังคงติดตามโปรเจกต์นี้อยู่และยังคงแบ่งปันข่าวสารค่ะแม้ดิฉันจะไม่เก่งในการทำข่าวนะคะมันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตของดิฉันค่ะดิฉันยังคงทำต่อไปแม้ว่าจะทำข่าวติดขัดบ้างมีคอมเมนต์แนะนำบ้างมีคอมเมนต์ลบบ้างมีคอมเมนต์บวกบ้างนะคะก็นะดิฉันก็เข้าใจทุกคอมเมนต์ค่ะและก็นะยังคงทำต่อไปเพราะนี่คือประสบการณ์ชีวิตของดิฉันเองสิ่งที่ได้รับค่ะไม่ใช่คือเพื่อนๆเลยแต่ตัวดิฉันเองได้รับสิ่งใหม่ๆค่ะเมื่อดิฉันนะไม่ได้ทำแล้วมันก็จะเป็นบทเรียนหรือประสบการณ์ชีวิตนั่นเองเมื่อเราไปอีกระดับหนึ่งค่ะทุกสิ่งค่ะที่ดิฉันทำในวันนี้มันจะเป็นอดีตค่ะฉะนั้นการที่เราได้ทำได้หาความรู้ใหม่ๆได้ประสบการณ์มันเป็นสิ่งวิเศษเสมอค่ะสำหรับตัวดิฉันเองเพราะมันสามารถไปต่อยอดสิ่งอื่นตามมาได้ในอนาคตนั่นเองเมื่อเราค่ะได้สร้างผลลัพธ์บางอย่างสิ่งที่ทำตรงนี้เราก็ไปสอนคนอื่นต่อได้ค่ะเพราะมันคือประสบการณ์ชีวิตนั่นเองก็สามารถไปบอกไปสอนคนรุ่นต่อๆไปได้นั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันนำมาแบ่งปันนะคะเพื่อนฉะนั้นค่ะยิ่งกลัวยิ่งต้องทำค่ะนะสิ่งใดๆที่เราจะประสบความสำเร็จนะคะเพื่อนไม่ว่าจะงานนะหรือแม้กระทั่งการลงทุนความกลัวของเราค่ะนะเราก็ต้องชนะความกลัวค่ะอย่างดิฉันอ่านข่าวแรกเลยกลัวมากตื่นเต้นมากค่ะณตอนนี้นะคะเริ่มดีขึ้นค่ะแต่ก็ยังมีค่ะบางทีก็อ่านด้วยความตื่นเต้นสนุกบ้างตื่นเต้นบ้างค่ะแต่ก็ทำค่ะทำด้วยความนะเขาเรียกว่ากล้านั่นเองกล้าในสิ่งที่ถูกค่ะไม่ได้กล้าในสิ่งที่ผิดนั่นเองเพราะเราอ่านข่าวเราแบ่งปันมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เสียหายอะไรกันเพื่อนวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามประจำค่ะปิดท้ายด้วยพลังจิตค่ะอารมณ์เราคืออนาคตของเรานะคะเพื่อนไม่ใช่อนาคตของดิฉันค่ะเป็นอนาคตของเพื่อนๆทุกคนค่ะควบคุมอารมณ์ของเราดีๆค่ะให้อยู่ในคลื่นพลังงานดีๆค่ะเพราะยิ่งเราลงทุนด้วยความสนุกรู้สึกดีค่ะเวลาเราไปติดตามข่าวสารช่องไหนค่ะนะให้เราหาแค่ประโยชน์เฉพาะจุดที่เรานะคะนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็พอค่ะอย่าไปใส่ใจรายละเอียดอื่นๆที่มันไม่ได้ประโยชน์กับเราค่ะเพราะมันจะส่งผลต่ออารมณ์ของเราฉะนั้นอารมณ์คืออนาคตของเราเสมอกันเพื่อนและเราจะลงทุนนะคะไปในทิศทางที่ตัดสินใจที่ถูกต้องค่ะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านลงทุนประสบความสำเร็จเดินไปพร้อมๆกันหากใครเป็นมือใหม่นะคะหากใครเป็นมือเก่าอยู่แล้วนะคะเพื่อนนะลงทุนประสบความสำเร็จอยู่แล้วก็ทำต่อไปค่ะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ